สวัสดีครับผมครูเอนะครับเป็นประจำทาง Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีทางห้องเลขเป็นรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์ด้วยนะครับผมสวัสดีวันนี้วันเสาร์ที่4นะครับวันที่4เมษายนนะครับถ้าเป็นทาง Channel YouTube ก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่5นะครับผมอ่ะเวลาคลิปนี้ไว้นะครับเพราะว่ามีการขอเลขที่วันนี้น่าสนใจเพราะว่าคือมันมีการสลับมันจะมีเลขที่สลับไปสลับมาแล้วเลขกลุ่มเนี้ยครูเอกมองว่าตั้งแต่ครูเอกทำเลข4ตัวมาเลขกลุ่มเนี้ยนะครับสลับเยอะที่สุดน่าจะเกือบครบแล้วมั้งเยอะที่สุดก็คือถ้าใครติดตามครูเอกมา 2-3 ปีนะครับหลังๆเนี่ยที่เป็นเลข4ตัวนะครับก็จะสังเกตว่าจะมีเลขกลุ่มนี้เยอะเพราะว่ามันอยู่ในวงการเบอร์มงคลเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการเน้นไปทางเลขเนี้ยอยู่พอสมควรแต่ก็มีบางแนวคิดนะครับบางกลุ่มที่ไม่ได้ชอบเลขนี้ก็มีเหมือนกันก็คือเลขที่มันมีเลข1เลข5แล้วก็เลข9จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้เลขของเราวันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม1915นะครับคุยตั้งชื่อว่าแนวทางที่โดดเด่นนะครับผมก่อนอื่นเราพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับเพราะว่าเลขกลุ่มนี้ก็จะมีเลขซ้ำเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีถ้าเป็น4ตัวเนี่ยมันส่วนใหญ่แยกเป็น3คู่นะแต่เนี่ยมีแค่2คู่ก็คือมี1991แล้วก็1551นะครับเพราะว่าเลขนี้มันเป็น1915เนาะเลขคู่19และ15เนี่ยคุยทำไปแล้วสามารถกลับไปชมรีวิวย้อนหลังเพื่อประกอบการมองเลขกลุ่มนี้นะครับหรือถ้าใครอยากจะกลับไปชมเลขเลข3ตัวมีแค่กลุ่มเดียวนะก็คือกลุ่ม915นะครับ915ส่วนเลข3อ่ะ191เนี่ยคุยไม่ได้ทำเลขตำรวจอะไม่ได้ทำเพราะว่ามันเป็นเลข3สามารถดูเลขเดียวดูเลขคู่ได้เลยนะครับก็คือ1991ได้เลยใครสนใจอยากจะกลับไปชมรีวิวที่มันเกี่ยวกับเลข3ตัวเนี่ยนะครับ2ตัว3ตัวเนี่ยกลับไปชมได้นะครับครูเอกทำไว้หมดแล้วที่ช่องของครูเอกเนาะโอเค1915นะครับแนวทางที่โดดเด่นนะครับก็มันพูดถึงครูเอกมองภาพรวมพูดถึงทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะทั้งบุคลิกแล้วก็วิธีการตัดสินใจเดี๋ยวมาดูเรื่องบุคลิกครับ4ตัวหน้ากันก่อน1915ครับเห็นทีแรกเนี่ยเขาออกมาก็เฉิดฉายแหละไปที่ไหนมาไหนเนี่ยเราเห็นเขาชัดเจนมีความมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับดูโฉบเฉี่ยวดูคล่องตัวนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะแต่งตัวเขาเรียกว่าอะไรแต่งตัวเนี๊ยบระดับนึงจะบอกว่าเนี๊ยบมากก็ไม่ได้แต่เขามีความเป็นแพทเทิร์นน่ะแต่งตัวแบบแพทเทิร์นแต่แพทเทิร์นแบบดูดีนะไม่ใช่แบบแพทเทิร์นแบบดูไม่ดีแบบดูจืดไม่ใช่แพทเทิร์นแบบดูดีคือเหมือนกับแบบเขาชอบใส่สูทก็ใส่สูทแบบเนี๊ยบหรือชอบแต่งตัวแบบไพรเวทก็เป็นไพรเวทแบบสมมติใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกอะไรพวกเนี้ยนึกออกใช่ไหมไพรเวทแบบสไตล์เขาอ่ะก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะชุดจะดูดีอยู่ตลอดเวลาเห็นที่ไหนไปที่ไหนก็ดูโดดเด่นดูน่าสนใจแต่มันจะมีความแอบที่เขาแบบเขาชอบเป็นคนเชิดหน้าเชิดตาไม่ค่อยมองใครอ่ะมันจะมีความแบบเนี้ยเป็นคนไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างเท่าไหร่แต่ถามว่ามันเหมาะกับอะไรผมว่ามันเหมาะกับงานที่มันไม่ต้องสนใจอะไรเลยคือสนใจภาพลักษณ์ที่คนอื่นเหมือนผมมองอีกอย่างนึงนะเลขแบบเนี้ยเหมือนมนุษย์ป้ายโฆษณามนุษย์ที่เป็นแบบป้ายโฆษณาให้คิดว่าเราเป็นป้ายโฆษณาคือมันต้องดูดีถูกไหมแล้วก็ดูดีแบบนั้นไปตลอดนึกออกใช่ไหมมันดูดีดูเด่นแบบนั้นไปตลอดเหมือนป้ายเซเว่นอีเลเว่นเหมือนป้ายอ่ะมันเป็นนุชป้ายโฆษณานึกออกใช่ไหมเขาจะทำแบบเป็นตัวเด่นอย่างนั้นอยู่เลยซึ่งบางคนก็อาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ถ้าเราทำงานในองค์กรที่ต้องอาศัยความเตะตาผู้คนอะไรพวกนี้ไอ้กลุ่มนี้ดีเพราะคนก็เห็นชัดเป็นเหมือนบุคลิกแบบสปอตไลท์นึกออกใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะก็จะบอกว่าบางคนก็จะคิดว่าเอ้ยบางคนนะบอกว่ามี19มันพวกอะไรพวกเนี้ยจะดูหยิ่งดูอะไรมันก็ดูที่สำหรับผมนะผมดูที่ความชอบของเราเราชอบคนที่จะเป็นผู้นำคนที่ดูเป็นผู้นำดูมีความมั่นมั่นมีความมั่นใจแบบนั้นนั่นคือสไตล์เรานะอาจเขาอาจจะมีเสน่ห์กับเราอย่างเงี้ยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของอ่ะคนเนี้ยมันดูเชิดดูอะไรแล้วเรากดรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบคนที่แบบหยิ่งหยิ่งเชิดเชิดแบบนี้เลยมันก็เป็นอีกสไตล์นึงนึกออกใช่ไหมครับสำหรับผมมีคนถามว่าเลขแบบนี้เป็นเสน่ห์หรือไม่เสน่ห์ผมก็เลยมองว่าเสน่ห์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแล้วแต่เราชอบไงถ้าเราชอบคนเสน่ห์แบ
ความมั่นมั่นเอ้ยชอบอ่ะมั่นหน้าเนี่ยสไตล์เนี่ยได้เลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันมีนะเพราะฉะนั้นความชอบของคนเราต่างกันครับแล้วก็เราผมจะไม่ฟันธงว่าเสน่ห์หรือไม่กันเสน่ห์แต่ผมจะมองว่ามันอาจจะไม่ได้เชิงเสน่ห์แบบดึงดูดเห็นปุ๊บแบบต้องชอบทุกคนหน้าเข้าหาอะไรขนาดนั้นนะคือเขาก็มีอาการที่บางคนแบบมันก็มีอย่างเช่นที่เขามีแต่งเพลงเล่นของสูงใช่ไหมบางคนเขาก็ชอบแบบนั้นไงเด่นนักใช่ไหมอันก็สอยลงมาเลยคือมันก็แล้วแต่คนไงอันนี้ผมพูดในมุมที่แบบว่าให้มันบวกเข้าไว้อะเราจะได้เข้าใจนะว่าโอเคถึงดูจะเป็นดูหลุดเด่นดูงามสง่าดูเข้าถึงยากแต่บางคนเขาก็แบบกระชั้นจะเข้าถึงคนคนนี้มันก็อาจเป็นแบบยิ่งผมว่ามันเหมือนกับคนที่มันบุคลิกที่แบบว่ายิ่งห้ามไปกระตุ้นไอ้คนที่แบบเฮ้ยอันนี้มันดูหยิ่งใช่ไหมมันดูมาดมั่นใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะทำจะสอยมันลงมาให้ดูอะไรเนี่ยนึกออกใช่ปะก็จะอาจจะมีแบบนี้อาจจะเป็นเสน่ห์ในดึงคนแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะได้หรือไม่ได้ครับแล้วแต่เราชอบไหมล่ะเราชอบแบบเฮ้ยเราต้องขัดคนนะเราต้องแบบมั่นไว้ต้องคนที่แบบสเปคเท่านั้นฉันถึงจะอะไรก็ค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือด้านหน้าแต่แน่นอนดูเด่นดูดีแน่ๆนะครับโอเคด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้ผมชอบมากกว่าด้านหน้านิดนึงตรงที่ว่าลักษณะวิธีการคิดของเขาอ่ะเหมือนเขามีแนวทางของเขาเองที่ชัดเจนนะครับก็เริ่มต้นด้วยลงท้ายเลข5นะครับเป็นคนมีความรู้มีสติปัญญาดีนะครับมั่นใจในตนเองรอบคอบแล้วก็พิจารณาทุกสิ่งที่เข้ามาเป็นคนที่ฉุกคิดเก่งนะครับหลายครั้งที่ครูบอกตลอดว่าเลข5ไม่ใช่สติไม่ใช่ตัวสติแต่เลข5คือเลขที่นำทางแนวทางไปสู่การสร้างสติได้ง่ายก็คือเขาเห็นแล้วก็ชอบพิจารณาก่อนนะครับส่วนข้อด้อยก็แน่นอนว่ามันก็จะมีลักษณะของการที่เนื่องจากว่าเป็นคนพิจารณาก่อนไงทำอะไรก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วมากแต่ข้อดีคือตำแหน่งต่อมาเขาเป็นเลข1พอเขาตัดสินใจถึงมันจะดูช้าสักนิดนึงแต่เขาตัดสินใจแล้วเขาจะทำแบบนั้นทันทีเหมือนเขาล็อกเป้าอะล็อกปุ๊บทำเลยล็อกปุ๊บทำเลยล็อกปุ๊บจะไม่ค่อยเปลี่ยนแนวทางมันจะชัดเจนแล้วสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในสิ่งที่เขาต้องการด้วยเราพิจารณาปุ๊บก็ทำเลยชัดเจนวางแผนอะไรพวกเนี้ยวางปุ๊บมันเป็นแผนเนี่ยต้องทำแบบนั้นแนวทางค่อนข้างจะชัดเจนแต่ข้อดีของกลุ่มเนี้ยดีกว่า5-1ถ้าสลับที่กันนะดีกว่า5-1ที่ว่าอันนี้เขาพิจารณาก่อนไม่ใช่ว่าจะต้องนี้เลยก็คืออาจจะไม่ได้ฟิกมากอาจจะไม่ได้ดูหัวแข็งมากอันนี้ก็แค่หัวแข็งกลางๆไม่ได้มากตำแหน่งต่อมาครับโชคดีที่เป็นเลข9เวลาถ่ายทอดเวลาจะเอาสิ่งที่เราคิดแบบตั้งมั่นเนี่ยไปทำอะไรเขาทำได้เลยโดยหาช่องทางที่ยังเป็นไปได้เอ้ยแนวแบบเนี้ยลงล็อกแบบเนี้ยทำแบบไหนมาถึงจะได้นะแนวแบบเนี้ยวิธีการแบบเนี้ยที่ฉันคิดมาในหัวแบบเนี้ยทำยังไงมันถึงจะออกไปทางไหนได้บ้างคนคนเนี้ย915ท้ายจึงมีลักษณะของการที่ทำแล้วคิดแล้วได้ทำได้สร้างสรรค์สิ่งตัวเองเป็นคนที่วางแผนอะไรแล้วมันทะลุได้ง่ายทะลุเป้าหมายได้ง่ายผมมองแบบนี้แล้วกันแล้วพอรู้เป้าหมายอย่างมีหลักมีเกณฑ์ด้วยมันดูน่าเชื่อถืออ่ะเวลาที่เราให้คนคนนี้ตัดสินใจปุ๊บเรารู้สึกว่ะไอเนี่ยไว้ใจได้เดี๋ยวแบบถ้าเป็นถ้าเข้าเป็นลูกน้องเราเป็นหัวหน้าเอางานอะไรให้สักชิ้นนึงอ่ะเราเชื่อใจได้เลยว่าคนเนี้ยทำได้คนคนนี้ทำได้และทำสำเร็จด้วยมีความเก่งกาจในไอเดียอยู่พอสมควรแล้วทีเด็ดกว่านั้นคือวิธีการทำงานเป็นเลขหนึ่งทำไงก็ได้ให้เสร็จก่อนชาวบ้านอันนี้บางทีผมจะบอกว่านะบางคนมันจะมองมันจะมีคำทำนายที่เกี่ยวเลข39ใช่ไหมที่แบบชนะอะไรก็ชนะ39นี่คือโอกาสนะสร้างโอกาสไปสู่ชัยชนะแต่ถ้า19คือมันต้องชนะบางคนแบบมองไปไกลว่าเอ้ยมันต้องมีคำทำนายที่เกี่ยวกับไอ้19เนี่ยเป็นเกี่ยวกับพวกได้งานราชการนู่นนี่คือผมอธิบายเป็นแบบภาษาไทยแล้วกันภาษาปัจจุบันแล้วกันไอ้คนเนี้ย19เนี่ยมันมีแนวทางไปสู่ต้องชนะเท่านั้นมันเลยเด่นไงนึกออกใช่ไหมแนวทางเนี่ยมันต้องชัดเจนสมมุติว่าให้คนแข่งกันนะ39สมมุติเป็น395เงี้ยกับ195กับ191 195ก็ได้แล้วแต่ผมยังมองว่า191หรือ195ยังมีโอกาสคือมันมุ่งมั่นมากกว่าไอ้395คือแน่นอนมีแนวทางหลากหลายก็จริงนึกออกใช่ไหมถ้า2เลขเนี่ยถ้า2คู่เนี่ยหรือ2กลุ่มเนี่ยก็ได้
หรือจะเอา39กับ19แค่นี้ก็ได้ผมยังมองว่า19มันมีโอกาสชนะมากกว่าลึกๆในใจนะผมเพราะรู้สึกว่าไอ้1เนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นที่1มันมุ่งไปตรงนั้นอยู่แล้วแต่39คือหาช่องไงก็ได้ให้ได้มีโอกาสตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวใส่ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมคือ39สร้างโอกาสแต่19ต้องมีโอกาสนั้นมองแบบนี้แล้วกันเพราะนั้นสิ่งที่กลุ่มเลขนี้เป็นนะ1915ผมมองว่ามันมี915เป็นหางเสือแล้วมี19มีความชัดเจนเพราะนั้นแนวทางเนี้ยทำอะไรก็ต้องสำเร็จอย่างชัดเจนและโดดเด่นอันนี้คือข้อดีนะแต่ข้อด้อยแน่นอนมีผมบอกมันตึงมากแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นแล้วเป็นแนวทางนั้นเท่านั้นฉันคิดแบบนี้มันต้องได้แบบนี้แล้วต้องเป็นแบบนี้ยอมหักไม่ยอมงออาจจะมีงอได้บ้างนิดๆหน่อยๆจากเลข9ว่าวิธีการอาจจะเปลี่ยนบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ต้องชนะนะต้องได้นะต้องเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นคนที่ดื้อดื้อเอาง่ายๆคือถ้าพูดในแง่ด้อยมันคือดื้อแต่ถ้าพูดในแง่ดีคือมุ่งมั่นไงนี่คือหน้ากับท้ายนะครับของเลขกลุ่มนี้ลองพิจารณากันดูครับว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับส่วนเรื่องเสริมและเรื่องการเงินเรื่องแรกเรื่องการเงินถ้าตั้งเป้ายังไงต้องได้อย่างนั้นโอเคหาเงินเต็ม10ให้7ถึง8แล้วกันเพราะมันมีแนวทางชัดเจนแต่ไม่ได้เป็นจำนวนเยอะนะก็คือถ้ามันเป็นเลขประกอบอะตอนแรกผมว่าเป็นเลขเด่นงานนะเงินก็ได้มาตามงานนั่นแหละคือถ้าได้งานอะไรมาเขาก็ทำสำเร็จมันก็จะได้เงินตอบแทนมาอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าหาเงินหลายๆด้านจนแบบวิธีไหนก็ได้ไม่ใช่ยกเว้นแต่ว่าเราฟิกโฟกัสว่าคุณไปหาเงินหลายๆทางให้หน่อยสิอย่างเงี้ยมอบงานแบบกว้างๆแบบนี้ให้เขาถึงจะไปทำแบบนั้นแต่ถ้าปกติไม่ได้มีอะไรเขาก็งานสำเร็จก็คือมันก็ได้เงินก็จบอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาเป็นนะครับก็คือแต่ถ้าเรื่องของบริหารจัดการเนี่ยผมมองว่าจัดการได้ดีจะใช้หรือไม่ใช้นี่50-50เลยใช้คือใช้ไม่ใช้คือไม่ใช้ก็จบนะครับบริหารจัดการเงินได้ดีเพราะนั้นรวมกันให้สัก8.5เลยแล้วกันเพราะบริหารจัดการดีมากเงินแทบจะสำคัญน่ะเท่านั้นถึงจะจ่ายนะครับก็ให้ 8.5 แล้วกันสำหรับเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรักบุคลิกก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าอาจจะมีคนชอบไม่ชอบแต่เมื่อไหร่ที่สมมติชอบไปแล้วได้กันไปแล้วผมมองว่าก็แน่นอนอ่ะก็อาจจะอยู่ยั้งยืนนานเพราะเขาเลือกแล้วแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นมันก็อยู่ยั้งยืนยาวได้นี่คือมองมุมดีนะแต่ถ้ามุมด้อยคือแน่นอนอ่ะกว่าจะได้ชอบกันกว่าจะพิจารณาสเต็ปในหัวเยอะจะต้องเขาเป็นคนเลือกด้วยเขาเป็นคนไม่ชอบคือเขาเป็นคนเลือกก่อนถ้าเลือกแล้วใช่โอเคนั้นยาวแต่ถ้าเลือกแล้วไม่ใช่ก็เขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยถึงนั้นไม่ใช่อ่ะมันต้องหาที่ดีที่สุดสิอะไรเงี้ยเมื่อเราเริ่มคบกับใครแล้วมันไม่ใช่เขาก็พร้อมเฟดออกนึกภาพออกใช่ไหมครับเขาจะเป็นคนประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบนะกั้นไม่กั้นเสน่ห์ผมไม่รู้มันแล้วแต่คนชอบเพราะว่าบางคนมีเลขนี้เขาก็สำเร็จได้เพราะเขาเลือกไงมันแล้วแต่แนวทางที่เขาจะเลือกแล้วแล้วของได้แล้วเขารู้สึกว่าคนที่จะคู่กับเขาเนี่ยมันโอเคแล้วล่ะมันโอเคแล้วล่ะมันดีแล้วล่ะฉันเอาแล้วกันอ๋ออีกเรื่องนึงก็คือเขาเป็นคนนี้แน่นอนครับมีเลข1-2ตัวเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามอยู่แล้วจะให้เขาเป็นคนงอนง้ออะไรมีทางมีแต่คู่เขาเลยต้องไปตามเขานะครับอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่ขอเข้ามาครับเป็นเลขกลุ่มเลขมงคลนะซึ่งสำหรับครูเองไม่ค่อยสนใจคำว่าเบอร์มงคลมากมายเท่าไหร่แต่ผมเองถึงว่าเบอร์ที่เราใช้มันใช่สไตล์เราไหมถ้ามันใช่สไตล์เรามันไปแนวทางของเรามันก็มงคลกับเราแหละมันก็ดีแล้วเพราะนั้นไม่ว่าใครจะเป็นเลขอะไรก็ตามครับคิดพูดทำดีนะครับเลขบอกแนวทางคนกำหนดอะไรคือชอบชะตานะครับมันจะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณแน่นอนไม่ต้องไปกลัวก็ลองพิจารณาตามสไตล์ของตัวเองนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Channel YouTube คุยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ